สมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่าหาหัวข้อดีๆใน b i นไอบิส n น s ม m ส s t e r Series นะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะเป็นแง่คดิดดีๆที่เป็น High Quality Content ให้ทุกท่านแนะนำไปปรับใช้กับธุรกิจของท่าน,นะะหัวข้อที่เลือกมาพูดวันนี้นะคะใช้หัวข้อว่ากลยุทธ์หาจุดต่างสร้างจุดโตแม้ไม่มีจุดแข็งเอาใหม่นะคะกลยุทธ์หาจุด ต่างสร้างจุดโตแม้ไม่มีจุดแข็งคิดว่าคงจะเป็นหัวข้อที่ถูกใจเพื่อนๆสมาชิกหลายๆคนนะคะเรามาฟังกันดูว่าเป็นยังไงบ้างสไลด์ถัดไปค่ะ นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะเครดิตมาจาก s t r a t e g y Clinic นะคะจึงบอกแล้วว่าจึงอาจจะไม่ได้เป็นออริจินัลแต่จึงเป็นซินติไซเซอร์นะคะเราจะเป็นซินติไซเซอร์เป็นคนสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่มีประโยชน์เอามาทําในรูปแบบที่คุณสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นนะคะก็ขอบคุณ t r a r e t y Clinic ด้วยสไลด์ถัดไปค่ะนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยหัวข้อในวันนี้นะคะเราจะหาจุดแข็งของเราได้อย่างไรนะคะหลายหลายคนตอนนี้เริ่มจะมีคําถามว่าธุรกิจของเราเนี่ยจะไปต่อได้ยังไง ะค,ะคำตอบคือคุณต้องหาให้เจอว่า growth driver ของธุรกิจคุณคืออะไร growth driver แปลว่าอะไร growth driver ก็คือปรักผัดปักปัจจใจผลัก,ด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 ,ลกดันที่จะทําให้เกิดความเติบโตในธุรกิจของคุณขอขอธิบายหน้านีินานนิดหนึ่งนะคะคำถามแรกเมื่อหลายเมื่อประมาณสักสิกว่าปีที่แล้วนะคะสมมุติกระแสน้ําตาลนะคะกำลังเป็นที่ ถูกจู่โจมกันเยอะถ้าตอนนั้นเราทํางานอยู่ที่โคคาโคล่ากับเบปซี่เราจะรู้สึกยังไงเราอาจจะรู้สึกว่าตายและต่อไปคนจะกินโคคาโคล่าคนจะกินเบปซี่ไหมเพราะกระแสสุขภาพมันกําลังมาแรงนะคะแต่เป็นยังไงคะผ่านไป10กว่าปีโคคาโคล่าและเบปซี่ก็ยังคงเติบโตต่อเนื่องเติบโตวกว่าเมื่อกือนสปีที่แล้วเนี่ยยี่ส เพราะว่าอะไรเพราะเขาเจอโกลด์ไดรเวอร์ของเขาว่าถ้าเกิดธุรกิจของเขาถึงแม้จะมีอุปสรปรคเทรนต์ตลาดจะเปลี่ยนแต่เขาหยุดตรงนั้นไม่ได้ต้องหาให้เจอว่าโก o ด์ไดรเวอร์คืออะไรณนะตอนนั้นเบปซี่กับโคคาโคล่าก็รู้ว่าโก o ด์ไดรเวอร์มันคือเทรน์สุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยออกเวอร์ชันสินค้าใหม่ๆออกมาไม่ว่าจะเป็นเบปซี่แม็กโค้กซีโร่อะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าลดน้ําตาลและใช้น้าตาลเทียมแทนทําให้คนยังสามารถเอนจอยรสชาติน้ําอัดลมที่ช่วยคลายความกระหายได้ แบบนี้เป็นต้นออกแพ็กไซส์ใหม่ออกรสชาติใหม่ๆมีโค้ดวันนี้มีเอามีโค้กโค้คลารสวานิลานะคะมีแพ็กไซส์ใหม่ๆต่างๆแบบนี้เป็นต้นอันนั้นคือโก้ดไรเวอร์ของธุรกิจน้ําอัดลมนะคะคำถามถัดไปนะคะประเด็นถัดไปค่ะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วพี่เจงเข้าร่วมงานในบริษัทมีดจอนสันนะคะเป็นบริษัทผลิตนมผงนะคะอันดับต้นของโลกและของประเทศไทยเมื่อ20ปีที่แล้วตอนที่เข้าไปในยอดขายนมผงของเราอยู่ที่ประมาณสัก2,000กว่าล้านบาท ะะเมื่อปีที่แล้วตอนออกมานะคะคยอดขายของบริษัทเราเนี่ยเติบโตขึ้นเยอะมากทั้งที่มีความท้าทายเยอะแยะมากมายเพราะว่าอะไรคะบริษัทนมผงเป็นยังไงคนจะกินนมผงมาจากไหนก็มาจากเบบีถูกไหมคะเแบบีมาจากไหนเแบบีมาจากคู่แต่งงานหรือคู่สามีภรรยาประเด็นก็คือว่าเราก็เห็นเทรน์อยู่ว่า สิบกว่าปี20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคนแต่งงานช้าลงคนมีลูกน้อยลงนะคะหรือแต่งงานแล้วเนี่ยบางคนไม่อยากมีลูกซสด้วยซ้ําจะทํายังไงละสําหรับคนที่อยู่ในบริษัทผลิตนมผงอย่างเราจะทํายังไงให้บริษัทอยู่รอดไปได้ในเมื่อลูกค้าเราหายไปเป็นหลายหมื่นคนทุกๆุปีนะคะแต่ปีที่แล้วยอดขายของมีดจอนสันเติบโตเป็นห0,000่นล้านบาทจาก2,000กว่าล้านเมื่อก่อนนี้มาเป็น1 0,000่นล้านเมื่อปีที่แล้ว เพราะเราหา g r o w ไรเ r i ร์ r ของเราเจอเรารู้ว่าถึงแม้ว่าคนจะมีลูกน้อยนะคะนั่นยิ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราเพราะว่า ยิ่งคนมีลูกน้อยเขาต้องยิ่งอยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของเขาจริงหรือไม่จริง,รงถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นกรดไรเวอร์ของเราณนะตอนนั้นก็คือพรีเมียมไมซชั่นพรีเมียมไมซชั่นขายของดีในราคาแพงเพราะเรารู้ว่าแม่ที่มีลูกเนี่ยย่อมอยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของเขาเพราะฉะนั้นกรดไรเวอร์ของเราก็คือทําให้สินค้าของเราดีที่สุดแล้วขึ้นราคาทุกปี ขึ้นราคาทุกปีทําให้นะคะยอดขายมันเติบโตขึ้นเยอะมากประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเราในฐานะเจ้าของธุรกิจเรารู้หรือเปล่าว่าโก o w t h d r i v e ์ของเราคืออะไรถ้าธุรกิจของเราจะไปต่อจากวันนี้โก o w t h รเ i v e r หรือปัจจัยปัก ผลักดันที่ธุรกิจของเราจะเติบโตต่อเนื่องคืออะไรหลักการคือ 1. จะต้องเพิ่มแบลูของสินค้าเราให้ลูกค้าเราเนี่ยอยากได้ 2. เพิ่มรายได้โดยไม่ลดราคาหลายคนอาจจะบอกเอาทางง่ายนะคะลดราคาเลยแล้วการยอดขายมันคงจะเพิ่มขึ้นไม่จริงเสมอไปนะคะประเด็นของ growth driver ที่อยากจะฝากให้คิดไว้คืออะไรที่จะเป็นการเพิ่ม มูลค่าเพิ่มคุณค่าของสินค้าหรือบริการของเราและสสามารถเพิ่มรายได้โดยไม่ลดราคาอันนั้นแหละค่ะถึงจะเป็นโค้ดไดรเวอร์ตัวจริงในธุรกิจของคุณค่อยๆตามมากันนะคะสไลด์ถัดไปค่ะ เนาะนะคะแจ็คเวลช์ค่ะแจ็คเวลช์นะคะซึ่งเป็น CEO แล้วก็แชร์แมนนะคะฟอร์เมอร์ซีอแชร์แมนของ GE เนี่ยนะคะบอกว่า don't compete if you don't have competitive advantage don't compete if you don't have competitive advantage แปลว่าอะไรแปลว่าคุณอย่าคิดจะแข่งขันเลยถ้าเกิดคุณไม่มีข้อได้เปรียบคู่แข่งขัน อย่าคิดที่จะแข่งขันถ้าคุณไม่มีข้อได้เปรียบประเด็นก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องหาอะไรให้เจอแล้วแหละว่าเรามีอะไรที่ไม่เหมือนคู่แข่งเรามีอะไรที่ไม่เหมือนคู่แข่งที่มันจะเป็น competitive advantage ให้กับเราและธุรกิจของเรานะคะสไลด์ถัดไปค่ะอ่าทีนี้นะคะเราต้องดูว่าเรามีอะไรที่ แตกต่างจากคู่แข่งแล้วสิ่งที่แตกต่างนั้นน่ะมันจะทําให้เราเนี่ยเดินหน้าต่อไปยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมตินะคะบางคนบอกว่าอุ้ยสินคอบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทที่เจ๋งมากเลยเพราะว่าเราเนี่ยแคลรี่สต็อกเยอะมากเราเป็นบริษัทหรือเป็นโรงงานที่มีสต็อกเยอะมาก ทุก SKU ที่เราขายมีสต็อกครบตลอดเวลาและมีเยอะมากๆด้วยนะคะสมมุติถ้าเกิดเราบอกว่าอันนี้คือคือประเด็นที่เราแตกต่างจากคู่แข่งของเรานะคะและเราก็มาแปลงเป็นกลยุทธ์นะคะสิ่งที่อยากจะนําเสนอเอาไว้ตรงนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะโลกของกลยุทธ์หรือคําว่า strategy <c oughs> ใหญ่เหลือเกินนะคะโลกของกลยุทธ์มี2ด้านเสมอ โลกของกลยุทธ์มี2ด้านเสมอสมมุติถ้าเกิดเราไอดีนติฟายโ e ้ดไดรเหรือเราหาปัจจัยปักด,ดันธุรกิจของเราเจอแล้วสมมุตินะคะหนึ่งในนั้นเราบอกว่าอ๋อ ของเราเนี่ยมีสินค้าเยอะสต็อกเยอะสต็อกค,ครบนะคะประเด็นอยู่ตรงที่ว่าอันนั้นเนี่ยมันใช่เป็นจุดแข็งจริงหรือเปล่าถ้าในแง่ของกลยุทธ์่มันมองได้ทั้งสองทางทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบถ้ามีสต็อกเยอะนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าอุ้ยอย่างนั้นคุณบริหารสต็อกค,คุณยังไงนะคะสต็อกจมเงินจม e อ f i c i e n c y การบริหารธุรกิจของเราเนี่ยประสิทธิภาพอาจจะไม่ดีหรือเปล่าถ้าเรามีสต็อกเยอะ นะคะในขณะเดียวกันเราลองมาดูว่าในทางตรงกันข้ามละ่ะอะไรที่จะเป็นประโยชน์จากการที่เรามีสต็อกเยอะหรือมีสินค้าทุก SKU ครบบ้างนะคะนะคะ,ะถ้าเรามีสต็อกเยอะก็แปลว่าสินค้าเรามี availability มีสต็อกพร้อมตลอดเวลามีสต็อกให้ลูกค้าเลือกนะคะพร้อมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันคือ2มุมนะคะในโลกของกลยุทธ์และ2มุมของสิ่งที่คุณ identify มาอยู่เสมอนะคะประเด็นถัดไปอยู่ตรงที่ว่าสไลด์ถัดไปกับพี่ปิง สมมุตินะคะสมมุติเราบอกว่าจุดแข็งของเราสมมุติอะไรดีเราเป็นบริษัทเราเป็นเราเป็นโรงงานแล้วกันเราเป็นโรงงานที่ผลิตเครื่องจกอักรอุตสาหกรรมเพื่อซัพพลายให้กับโรงงานต่างๆนะคะเราเป็นโรงงานอสมปั๊มลมก็ได้เราเป็นเป็นคนผลิตปั๊มลมนะคะแล้วส่งให้โรงงานอุตสาหการรมต่างๆแล้วบอกว่าเรามีสต็อกเยอะมากมีทุก SKU อะไรทุกชิ้นเรามีหมดนะคะหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยอันนั้นมันใช้ข้อดีเหรอมันอาจจะแบบไม่ดีในแง่ของการบริหารสต็อกก็ได้แต่ในอีกมุมนึงเนี่ยเรามีความภาคภูมิใจมากว่าเรามี สต็ c ก availability ให้กับลูกค้าของเราเนี่ยตอบสนองได้เยอะมากนะคะคำถามถัดไปนะคะ เมื่อกี้เรารู้แล้วว่ากลยุทธ์มี2ด้านเสมอพอกลยุทธ์มี2ด้านปุ๊บสิ่งที่เราต้องไอดีนติฟายและหาให้เจอก็คือว่าลูกค้ากลุ่มไหนจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีลูกค้ากลุ่มไหนจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีามาเ,ามเพราะถ้าเกิดคุณหาเจอตรงนี้มันคือขุมทองคํามันอาจจะเป็นเซกเมนต์ที่ยินดีที่จะเป็นลูกค้าของเราโดยที่ไม่เกี่ยงราคาก็ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะคะถ้าเกิดเราเป็นร้านปั๊มลมเนาะและลูกค้าของเราคือโรงงานโรงงานก็จะมีหลายแบบที่เป็น นแบบว่า preventive maintenance นะคะเป็นแบบว่าการป้องกันซ่อมบำรุงทั่วไปซึ่งถ้าเกิดเป็นลูกค้าแบบนั้น <c oughs> เขารู้เลยว่าจะต้องเปลี่ยนอะไรที่ไหน <c oughs> เมื่อ,อไหร่ถูกไหมคะอีก2เดือนต้องเปลี่ยนสายพานอีกเดือนนึงต้องเปลี่ยนปั๊มลมนู่นนี่นั่นทําไงคะกลุ่มนั้นเขาก็จะมีการเช็คราคาเปรียบเทียบราคาและกดราคาเพราะเขาเหล่อได้แต่ในขณะเดียวกันมีลูกค้ากลุ่มไหนไหมที่ใช้ของเราโดยที่ไม่ต้องเกี่ยงราคาต้องการด่วนต้องการเดี๋ยวนี้ มีค่ะมันคือกลุ่มที่มันเป็นแบบว่าเออเจนิดปั๊มลมแตกปั๊มลมเสียนะเวลานี้ต้องเอามาเปลี่ยนด่วนลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราเจอลูกค้ากลุ่มนี้แล้วเซ็เมนต์น,นี้เขาจะมาต่อราคาเราไหมคะเขาก็คงไม่ตอบเพราะว่ามันมีความต้องการแบบเร่งด่วนถูกไหมคะ ตัวอย่างนี้อาจจะลิงก์ไปอีกอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นกันในตลาดที่ทำที่ทาตลาดกันอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันตอนนี้ก็คือบริการเปลี่ยน,ยนแบตเตอรีท่ทุกที่ทุกเวลาสมมติถ้าเราเป็นเจ้าของรถเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ารถเราต้องเปลี่ยนแบตอีกเดือน2เดือน3เดือนข้างหน้าเราจะทำไงคะเราก็จะต้องวิ่งหาราคาที่ดีที่สุดศูนย์บริการที่ถาขายแบตเตอรี่ถูกที่สุดเราถึงจะไปเปลี่ยนถูกไหมคะแต่สมมุติถ้าเกิดเราขับรถไปแล้วแบตหมดกลางทางณเวลานั้นคุณจะต้องเช็คราคาไหมคะ คุณจะต้องเปรียบเทียบราคาว่าจะไปร้านไหนหรือเปล่าคะไม่ถูกไหมคะณนะเวลานั้นเนี่ยเท่าไหร่เราก็ยินดีจ่ายเพราะเราต้องการแบตเตอรี่มาเปลี่ยนรถเราเดียวนี้เวลานี้ราคาเท่าไหร่ไม่เกี่ยงฉันใดก็ฉันนั้นนะคะนี่คือลูกค้าคนเดียวกันแต่คนละเซกเมนต์ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าคุณหากรอสไดรเวอร์และจุดต่างของคุณเจอนะคะแล้วคุณแคปเจอร์เซกเมนเทชันเหล่านั้นเพราะว่า จุดต่างตรงนั้นเนี่ยมันสามารถสร้างคุณค่าสร้างแว l ลูให้กับลูกค้าของคุณได้คุณก็จะเจอกลุ่มลูกค้าที่ยินดีจะจะจ่ายสินค้าให้กับคุณโดยที่ไม่เกี่ยงเรื่องของราคาเพราะเขาซื้อที่แว l ลูมากกว่าราคานะคะสไลด์ถัดไปค่ะ วิ่งด่วนเร็วจีเลยนะคะทีนี้ประเด็นถัดไปนะคะเราได้เรียนรู้กันในทุกๆคอร์สของ BNI เนาะนะคะแม้กระทั่งใน MSP ว่าอะไรคือจุดต่างของเราอะไรคือจุดแข็งอะไรคือจุดขายของเราอันนั้นละค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เจอจุดแข็งเราไม่เจอจุดขายเราจะ identify กลุ่มลูกค้าที่จะที่เราจะส่งมอบแวลูนั้นเนี่ยไม่ได้เลยนะคะสิ่งที่เรากําลังมองหาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่จุดแข็งมันอาจจะไม่ใช่จุดขาย มันอาจจะไม่ใช่นะวนวัตกรรมแต่มันคือความได้เปรียบในบริษัทเราว่าเรามีอะไรที่เรามีแล้วได้เปรียบหรือเป็นสิ่งที่คู่แข่งขันของเราไม่มีสิ่งนั้นเลยค่ะจะทำให้เราไปแคปเจอร์เซกเมนต์กลุ่มลูกค้าที่ยังมีอยู่ในตลาดที่ยินดีที่จะจ่ายเงินให้กับเราโดยที่เราไม่ต้องลดราคา ค่ะแม้แต่บาทเดียวนะคะคำถามถัดไปแล้วเราจะหา competitive advantage หรือความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์ของเราได้อย่างไรนะคะเลือกไอคอน2ไอคอนนี้มาเป็นตัวแสดงเดินค่ะ เดินไปหาลูกค้าค่ะพูดคุยค่ะพูดคุยกับลูกค้าพูดคุยกับลูกค้าสอบถามลูกค้าว่าอะไรคือจุดต่างจุดเด่นที่เรามีที่คู่แข่งของเราไม่มีนะคะหลายคนบอกว่าฉันก็ไม่รู้ว่าฉันเด่นยังไงเอาแล้วลูกค้าซื้อคุณเพราะว่าอะไรล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเอาถ้าไม่รู้ก็ไปถามนะคะ10กว่าปีที่แล้วซิลเว k เกกับคุณธนานะคะที่เป็นไม้รองมากในวงการโทรคมคือ d t แทนะพอคุณซิลเว่ b ์แบเก้เข้ามาเป็น CEO เนี่ยใช้กลยุทธ์เดินหาลูกค้าเดินพูดคุยสอบถามว่า d t แทเนี่ยทำยังไงถึงจะขึ้นมาดีเด่นหรือมีตำแหน่งที่ดีขึ้นกว่าในปัจจุบันได้นะคะแล้วคุณซิลเว่ b ์แบเก้ที่เป็น ในสมัยนั้นกับคุณธนาก็เจออินไซต์ต,ต่างๆเยอะแยะมากมายที่มาทำให้ปรับเปลี่ยน d t แทจน d t แทเนี่ยสามารถก้าวขึ้นมาและยังคงอยู่รอดและเติบโต,ตจนถึงทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะมองหา competitive advantage จุดข้อได้เปรียบที่คุณได้เปรียบคู่แข่งขันเมื่อคุณหาเจอข้อได้เปรียบแล้วเนี่ย เอามันไปเป็นโก้ดไดรเวอร์หาโก้ดไดรเวอร์หรือปัจจัยผลักดันที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยนะเติบโตต่อเนื่องนะคะแล้วดูว่าสิ่งที่คุณมีเนี่ยมันให้แวลูมันให้คุณค่ากับลูกค้าในเซกเมนต์ไหนนะคะถ้าคุณเจอตรงนั้นมันคือขุมทองคําที่ทําให้ธุรกิจของคุณเนี่ยเติบโตต่อเนื่องถึงแม้บางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นจุดแข็งอะไรมากมายแต่มันคือความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์และเชิงในการทําธุรกิจที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถแคปเจอร์ลูกค้ากลุ่มเหล่านั้นได้นะคะ อันนี้นะคะคือสิ่งดีๆที่เก็บมาฝากเอาไว้ในหัวข้อนี้นะคะสำหรับวันนี้ใน Business Booster Series นะคะหวังว่าคงได้ประโยชน์กันขอบคุณค่ะ